สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุฑามาศธัญเจริญจากสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์หรือน้ำ OOE ค่ะขอนำเสนอข้อแนะนำในการเข้าเรียนในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยหรือ TCU ค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ TCU แล้วให้เข้าสู่ระบบโดยพิมพ์ในช่องรหัสผู้ใช้ว่า SPU ตามด้วยรหัสบุคลากรค่ะและช่องรหัสผ่านให้พิมพ์รหัสบุคลากรค่ะนักศึกษาก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันโดยใช้รหัสนักศึกษาแทนค่ะจากนั้นเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะท่านสามารถเข้าไปแก้ไขรหัสผ่านได้ด้วยนะคะเมื่อท่านเข้ามาในหน้านี้แล้วให้ท่านเลือกเมนูเลือกเรียนและเลือกวิชาเรียนตามอัธยาศัยค่ะเมื่อเข้าสู่หน้านี้แล้วก็จะพบเครื่องมือค้นหาวิชาเรียนและชื่อรายวิชาต่างๆค่ะหรือจะสนใจในรายวิชาความจริงของชีวิตเป็นต้นนะคะท่านก็สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนจากนั้นก็จะขึ้นหน้าต่างเป็นแบบนี้นะคะคุณสามารถเข้าเรียนได้ทันทีแล้วให้ทำการปิดหน้าต่างจากนั้นหากต้องการทำการเข้าเรียนให้เข้าไปที่ห้องเรียนเราก็จะเห็นวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้จากนั้นเลือกเข้าเรียนค่ะในห้องเรียนก็จะมีบทเรียนต่างๆให้ท่านได้เรียนตามความต้องการท่านสามารถเลือกเรียนได้ตามหัวข้อด้านซ้ายมือค่ะหากท่านต้องการทราบผลการเรียนจำนวนครั้งชั่วโมงที่เรียนให้เข้าไปที่รายงานผลการเรียนค่ะและกดรายงานผลการเรียนค่ะหากมีข้อสงสัยอาจเข้าไปดูได้ที่ความช่วยเหลือนะคะก็จะมีข้อมูลการใช้งานต่างๆหรือติดต่อสอบถามทีมงานของ TCU ได้ค่ะขอจบข้อแนะนำการเข้าเรียนใน TCU ไว้เพียงเท่านี้หากท่านสนใจหรือมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สำนัก OE ยินดีบริการค่ะ